ครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2564นะครับตอนนี้ก็เวลา3ทุ่มพอดีและแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำคลิปในระหว่างสัปดาห์ให้เพื่อนๆได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ประจำสัปดาห์ก็ยังทำให้อยู่นะครับสัปดาห์นี้ก็มี2คู่เงินเหมือนเดิมคือผมใช้เวลาเยอะผมก็เลยทำได้แค่2คู่เงินนะครับ EURUSD กับทองคำเท่านั้นเองนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชุม FOMC แต่เนื่องจากว่ามติที่ประชุมมันตะกิดตะขวงมันก้ำตึงๆมันก็เลยทำให้ตลาดมันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำวิ่งอยู่แค่นี้เองครับไซด์เวย์ตลอดทั้ง5วันเลยนะครับก็เดี๋ยวแนวรับแนวต้านเราไปพูดกันที่หน้ากราฟอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าในประเด็นที่นักลงทุนเขาให้ความสำคัญในสัปดาห์หน้าเนี่ยถัดจาก FOMC ในสัปดาห์ที่แล้วมันคือเรื่องการประชุมที่ Jackson Hole Meeting นะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายทีนึงว่าเขาจะประชุมกันวันไหนแล้วก็ควรจะดูในประเด็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูประเด็นข่าวนะครับตอนนี้อยากให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับ2-3สัปดาห์ให้เพื่อนๆดูทีนึงนะครับอันนี้คือตัว Dollar Index ในกรอบ Time Frame Weekly นะครับ1สัปดาห์นะครับ1แท่งคือ1จาก1แท่งคือ1สัปดาห์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์เขียวเต็มแท่งนะครับนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วก็ตอนวันศุกร์เนี่ยราคาของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงยอดนี้พอดีนะครับยอดตัวนี้นะครับส่วนเขาจะย่อแล้วไปต่อหรือจะย่อลงลึกแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ตลาดเป็นไซด์เวย์แล้วก็ดูท่าทีของการประชุมที่แจ็คสันโฮเป็นเกณฑ์ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันอีกทีแต่จากจะชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์มันไต่ขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุจนถึงแนวต้านที่แข็งแรงระดับหนึ่งก็คือประมาณ95นะครับนี่คือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนาะเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบในทางอ้อมกับทั้ง EURUSD แล้วก็ทองคำด้วยนะครับต้องดูด้วยนะส่วนข่าวในสัปดาห์หน้าถัดจาก FOMC แล้วเนี่ยเขาก็คงมาเล็งที่นี่ครับวันพฤหัสเป็นการประชุมแจ็คสันโฮวันที่1ครับเพราะเขาจะประชุมทั้งหมด3วันนะครับแต่ว่าไฮไลท์มันจะอยู่ที่วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับแล้วก็ในวันศุกร์เองเนี่ยคุณพาเวลแกก็มีสปีชด้วยนะครับช่วงเวลา3ทุ่มเนื่องจากประชุม FOMC ในสัปดาห์ที่แล้วมันกักกันระหว่างwording ที่ว่าเขาจะกำหนดการทำ QE tapering ภายในสิ้นปีนี้เพียงแต่ว่ามันมี wording อีก wording หนึ่งที่ออกมากักก็คือมันยังมีความเสี่ยงเรื่องของการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าใช่ไหมครับที่อเมริกาที่ยังไม่คลี่คลายประเด็นที่หนึ่งเพราะว่ามันจะไปกระทบกับตัวเลขว่างงานของเขาด้วยดังนั้นก่อนที่จะถึงสิ้นปีเนี่ยยังไงเสียก็ต้องติดตามผลประชุม FOMC ในรอบเดือนของเขาเรื่อยๆนะครับแต่ไฮไลท์สิ่งที่อยากสิ่งที่นักลงทุนอยากจะฟังในการประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยก็คือ QE tapering มันมาแน่ๆใช่ไหมนะครับประเด็นที่1 นะอย่างที่2คือจำนวนเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าจากที่เขาทำ QE เดิมเนี่ยเขาจะลดลงจำนวนเท่าไหร่คือนอกจากกำหนดการมันจะต้องชัดแล้วเนี่ยตัวเลขของการทำ QE tapering มันจะต้อง meet expectation ของนักลงทุนด้วยนะมันถึงจะทำให้แรงกลับเคลื่อนในตลาดมีเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขประมาณการของการทำ QE จะลดลงเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาอันเพื่อนๆก็ลองติดตามบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวต่างๆในสัปดาห์หน้าอีกทีนึงนะผมคาดว่ามันน่าจะเริ่มมีมาแล้วแหละครับก่อนที่จะถึงวันที่ประชุมแจ็คสันโฮลตัวนี้ในสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมตามตัวนี้นะครับสำคัญมากนะว่าดอลลาร์จะแข็งค่าต่อเนื่องกดดันราคาทองคำหรือจะมีการย่อตัวอยู่ที่วันนี้เลยนะ2วันนี้แหละนะครับโอเคคราวนี้มาดูกราฟกับบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับสัปดาห์หน้านอกจากดูบทวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมดูทิศทางของถ้อยแถลงคุณพาเวลในการประชุมJackson Hole Meeting ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเลยแหละตอนนี้ดอลลาร์มันอยู่ในจุด
critical point ว่าจะไปต่อหรือจะย่อตัวเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่สัปดาห์หน้าเลยเอาทองคำก่อนเนาะแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านในสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมนะครับ1,800ปรับตัวเลขนิดนึงนะใช้ตัวเลขแบบลงตัวเป๊ะๆนะครับ1,800 1815 1831แล้วก็1860นะครับมีอยู่4แนวแนว1815ที่ให้มาเพิ่มเนี่ยเป็นแนวต้านขนาดเล็กนะครับไม่ค่อยแข็งแรงมากเท่าไหร่นะก็ให้ใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับส่วนแนวรับก็1769แนวแรกนะครับ1752 1739แล้วก็1725แนวรับตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาทำนิวไฮในสวิงตัวนี้ได้ใหม่ก็เลยต้องลากฟิโบใหม่นะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านเนาะคราวนี้มาดูตัวอินดิเคเตอร์นะครับว่าเขาบอกอะไรเราตอนนี้นะครับขยับไทม์เฟรมลงไปที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะขีดเส้นเทรนด์ไลน์สีเหลือง2เส้นตัวนี้เอาไว้นะครับให้เพื่อนๆเห็นว่าตอนนี้ลักษณะการปรับฐานของราคาคอนโซลิเดชันของเขาในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเวทแพทเทิร์นนะครับก็คือสามเหลี่ยมปลายแคบลงเรื่อยๆนะครับก็มันบอกว่าตอนนี้ทิศทางของราคามันยังไม่ชัดเจนนะครับอย่างหนึ่งก็คือเขาผิดหวังจากมติที่ประชุม FOMC ในสัปดาห์ที่แล้วมันก็เลยทำให้ราคามันก็ยังปรับฐานอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ก็คงจับตาดูการประชุมแจ็คสันโฮในวันพฤหัสหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับมองว่าตลาดจะเลือกทิศทางหนึ่งก็คือวันพฤหัสเป็นต้นไปนะครับถึงจะสามารถที่จะหลุดจากกรอบรูปแบบของคอนโซลิเดชันตัวนี้ไปได้นะครับก็อันนี้คือเทคนิคอลบวกฟันดัมเมนทัลคราวนี้มาดูทิศทางของราคาที่มันควรจะเป็นนะครับโดยส่วนตัวผมตอนนี้ถ้าจะเข้าซื้อเข้าขายนะครับในสัปดาห์หน้าก็เล่นตามกรอบแคบๆก่อนเนาะแต่ให้ระวังการแกว่งของราคาด้วยนะครับคราวนี้ตัว MACD ถ้าเพื่อนๆดูตัวนี้มันจะค่อยๆเกลี่ยจากสภาวะตลาดที่เป็น consolidation เนี่ยเกลี่ยเข้าใกล้เส้น reference 0.0แต่ว่า stochastic เนี่ยมันยังลงมาถึงโซน oversold ไม่ถึงนะครับก็ยังลงมาไม่ถึงนั่นแปลว่ามันมีโอกาสที่จะปรับฐานต่อเพื่อให้ตัว stochastic ลงมาข้างล่างก่อนพอ stochastic ลงมาข้างล่างเนี่ยมันอาจจะมีการเหวี่ยงเป็น expansion phase นะครับระวังให้ดีๆนะเรื่องของ fall break ซึ่งมีโอกาสเกิดทั้งฝั่งข้างล่างแล้วก็ฝั่งข้างบนนะครับถ้าเป็น expansion phase ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นจาก expansion phase รอบนี้ถ้าสมมติมันเกิดจริงตามที่ผมสมมติฐานเอาไว้เนี่ยก็จะเหวี่ยงลงแล้วก็ expansion ขึ้นสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยผมมองว่าผมจะเห็น stochastic ลงมา oversold แล้วก็ดีดขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเราจะได้ตัวนี้มา Divergence ครับมันน่าจะมารอบหน้านี่แหละในสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นนะครับแต่มันจะเกิดวันไหนก็ยังยากที่จะเดาเนาะแต่มองว่ามันควรจะเป็น Expansion ดีดลงแล้วก็ดีดขึ้นเพื่อทำ Divergence ในกรอบ Time Frame 4ชั่วโมงดังนั้นโอกาสเข้าซื้อเข้าขายในสัปดาห์หน้าผมมองว่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับแบบยาวๆเพื่อนรอให้เขาเบรกเอาท์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเบรกเอาท์ด้านบนหรือเบรกเอาท์ด้านล่างก็ได้นะครับถึงจะชัดเจนนะถ้าเบรกเอาท์ด้านบนแล้วมันมีไดเวอร์เจนซ์นั้นขาบายก็ต้องค่อยๆระมัดระวังนะครับในการที่จะกันกำไรของตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นไดเวอร์เจนซ์มาเนี่ยแรงซื้อมันจะชะลอกำลังลงนะครับทีนี้ถ้าในการประชุมแจ็คสันโฮมมันไม่ได้มีอะไรที่ช็อกตลาดมากมายเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผกไปจากประชุม FOMC ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันก็จะไม่หวือหวาแล้วแหละมันก็จะไม่ช็อกมันก็จะเป็นไปตามเทคนิคอลแอนาลิซิสก็คือถ้าเราจะเข้าซื้อนะครับรอสโตเชสติกให้มันลงมาข้างล่างก่อนนะถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งมันอาจจะราคาจะมีการย่อตัวลงมาอีกเป็นไซด์เวย์ครับย่อตัวลงมาเรื่อยๆจนถึงแนวรับข้างล่างแล้วก็เราเห็นสโตแชสติกลงมาอยู่ที่โซนโอเวอร์โซเนี่ย
ถึงหาโอกาสเข้าซื้อตามแนวรับเหล่านี้นะครับก็ดูตลาดในสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าโดยเทรนด์ของขาขึ้นตัวนี้ผมมองว่ามันก็น่าจะแค่ปรับฐานในกรอบ time frame 4ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นต่อได้ขึ้นต่อได้เพื่อทำ divergence นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าตอนเนี้ย4ชั่วโมงเนี่ย time frame 4ชั่วโมง divergence มันยังไม่มาก็มองว่าปรับฐานแล้วน่าจะขึ้นต่อได้ส่วนขาเซลล์นะครับตอนนี้ยังไม่แนะนำให้เซลล์เพราะว่าdivergence ยังไม่มาเรารอให้เขาปรับฐานอันนี้ให้เรียบร้อยดีดทำ new high แล้วก็เห็น divergence ก่อนนะครับถึงหาโอกาสเปิดเซลล์ตามแนวต้านที่อยู่ข้างบนนะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆระมัดระวังนะครับคือในกรอบ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะทำ new high ได้อีกก็ตามเนี่ยแล้วก็ MACD มันอยู่โซนเหนือเส้น00ถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปดูที่ time frame day 1เนี่ย time frame day 1ตัว MACD มันยังอยู่ข้างล่างอยู่นะเนี่ยครับมันยังอยู่ข้างล่างอยู่นะคือมันยังไม่สามารถที่จะโผล่เส้น00ขึ้นมาได้นะแล้วก็ stochastic ถ้าเมื่อไหร่ที่มันวิ่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนทุบลงมาใหม่ด้วยนะครับตามแนวต้านข้างบนนี่แหละ1800 1815หรือ1831เนี่ยงั้นให้ระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับขาบายนะคราวนี้มาดู EURUSD นะครับอันนี้เป็นกราฟในกรอบ time frame day 1นะเอาแนวรับแนวต้านก่อนเนาะแนวรับ 1.16073 อันนี้เป็นแนวรับในกรอบ time frame day 1นะครับมันจะไกลกันนิดนึงนะแล้วก็ 1.15048 นะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้าน 1.18075 1.1895แล้วก็ 1.1966 นะครับมี3แนวก็อันนี้เป็นกรอบ time frame day 1เดี๋ยวจะไปดูแนวรับแนวต้านในกรอบ time frame ที่เล็กกว่านี้อีกนิดนึงนะครับตอนที่วิเคราะห์ทางเทคนิคนะทีนี้สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นในกรอบ time frame day 1เนี่ยก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟ EURUSD เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับดอลลาร์อินเด็กซ์เลยนะครับก็คือมันอยู่ในจุดcritical point อย่างตัวนี้มันอยู่ในจุดที่เป็นโลเดิมของเขาประมาณ 1.170 แล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย break out แนวนี้ลงมาแล้วนะครับอันนี้คือการกลับขึ้นไป retest เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเขาจะ retest ได้ลึกแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับโดยเทรนด์ตลาดมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็ทิศทางมันจะชัดเจนมากขึ้นก็จะเหมือนกับ DXY ก็คืออยู่ที่ Jackson Hole meeting เลยว่าเขาจะรีบาวย้อนกลับขึ้นไปข้างบนหรือเลือกแค่รีเทสตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าซื้อเข้าขายตอนนี้มองว่าถ้าจะถือยาวๆนะครับไม่แนะนำให้เพื่อนๆ เปิดเซลล์ยกเว้นเพื่อนๆที่เทรดสั้นเป็นสคอปปิ้งเทรดนะครับรอความชัดเจนวันพฤหัสถ้าผมจะเข้าบายเนี่ยผมก็คงจะรอแถวๆนี้แหละนี่โลตัวนี้ครับประมาณ 1.16แต่ว่าก่อนที่จะถึง 1.16 เนี่ยมันจะมีแนวรับเล็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะทำไมถึงเลือกที่จะเข้าบายนะช่วงเวลานี้ครับเพราะว่าday 1เนี่ย divergence มันมาแล้วมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละรอบที่1แล้วก็ตรงนี้เป็นสวิงที่2แล้วนะครับถ้าเราเห็น divergence แบบนี้ก็ถ้าจะเก็บ R ที่เยอะหน่อย1จะ1ต่อ4 1ต่อ5ขึ้นไปเนี่ยก็รอเข้าบายดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปเปิดเซลล์ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูโอกาสในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับจากเทรนด์ตลาดที่เป็นขาลงตอนนี้ถ้าเพื่อนๆจะเปิดเซลล์ก็ส่วนตัวคือไม่แนะนำโซนนี้ครับเพราะว่าผมมองว่ามันต่ำเกินไปเนาะถ้าจะเปิดเซลล์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมจะรอให้เขาย่อขึ้นไปข้างบนนะครับย่อขึ้นไปข้างบนอย่างน้อยก็อาจจะถึงประมาณ 1.180หรือมีอีกแนวหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลากพี่โบให้ดึ๊บจากข้างบนลงมาข้างล่างตัวนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือพี่โบ2แนวนะครับ 38.2 กับ 50.0 ก็คือ 1.1757 นะครับแนวที่1 38.2 เนาะแล้วก็ 1.1786
อันนี้เป็นฟิโบ50.0แล้วก็ต้องเห็นสโตแชสติกในกรอบไทม์เฟรม4 ชั่วโมงขึ้นมาโซนโอเวอร์บอทด้วยนะครับราคามันจะค่อยๆย่อกลับขึ้นไปข้างบนสโตแชสติกขึ้นไปโซนโอเวอร์บอทซึ่งแม็กดีก็อาจจะค่อยๆเกลี่ยทีนี้โอกาสที่จะเข้าเซลล์ถึงจะมานะครับส่วนขาบายถ้าสมมุติว่าเปิดบายไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ดูท่าทีในการย่อขึ้นของเขานะครับในสัปดาห์หน้าเนาะถ้าสมมุติว่าเขาย่อแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยครับเขียวแดงเขียวแดงสลับขึ้นกันไปเรื่อยๆเนี่ยพอสโตแชสติกขึ้นไปถึงโซนโอเวอร์บอทเมื่อไหร่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะโดนทุบเทลงมาใหม่แล้วก็ทำ Divergence ที่2ส่วนไอเดียขาบายนะครับซึ่งตอนนี้ผมแนะนำว่ารอหาจุดเข้าซื้อดีกว่านะครับถ้าจะหวัง RR เยอะๆเพราะว่ามันลงมาไกลละแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะสามารถย่อตัวกลับขึ้นไปให้เราเก็บ RR ได้ก่อนที่เขาจะโดนทุบลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับงั้นแนวที่เข้าซื้อก็จะมีอยู่ประมาณ3แนวที่ผมลากไว้ให้นะถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้านะครับก็มี2แนวให้เลือกนะครับก็คือแนวที่1เป็นวิโบ168.8ของสวิงเคิร์ฟล่าสุดตัวนี้ของเขาที่ผมกางฟิโบไว้ให้นะครับ168.8เนี่ยประมาณ 1.1645 แล้วก็แนวที่2ที่สวยหน่อยซึ่งผมจับตามองแนวนี้เอาไว้นะครับคือที่ฟิโบ200นะครับประมาณ 1.1607 ซึ่งมันไปตรงกับโลเดิมในสวิงนี้ของเขาด้วยนะครับนี่ในกรอบ time frame day 1ตรงกับโลนี้ประมาณ 1.16073 ซึ่งมันไปซ้อนทับกันเป๊ะเลยกับฟิโบ200ของสวิงตัวนี้นะครับก็เล็งไว้2แนวนะครับแนวที่1 1.1645แล้วก็ 1.16073 แต่ถ้าเป็นสวิงเทรดนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าแบบสวิงเทรดคือแบบสวนเทรนเนี่ยถ้าเข้าที่พี่โบ100.8ให้เอาสต็อปลอสมาไว้ที่ประมาณพี่โบ200นะครับอย่าให้เกินนั้นนะคือประมาณ 1.1607 นะครับทำไมถึงต้องเอาสต็อปลอสไว้ด้วยเพราะว่าอะไรถ้าเราขยับไทม์เฟรมไปดูที่ไทม์เฟรมวีคผมให้ดูตัวนี้ขยายกราฟนิดหนึ่งลบอันนี้ออกก่อนคือถ้าสมมุติเขาสามารถที่จะเบรกเอาแนวเนี้ยประมาณ 1.1607 ลงมาได้เนี่ยข้างล่างเขาโล่งเยอะเลยนะมันแปลว่าเทรนตลาดเนี่ยมันจะแค่กลับไปรีเทสแล้วลงต่อเลยนะครับดังนั้นให้ระมัดระวังด้วยดังนั้นการแบนเดตสต็อปลอสจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบแล้วทั้งคู่เงิน USD แล้วก็ทองคำนะครับคอมเมนต์ต่างๆที่เพื่อนๆมีครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ดิสคัสกันตรงนั้นมีไอเดียการเทรดก็แชร์ได้นะครับยินดีที่จะรับฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจบเป็นแค่นี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ